ันนี้เวลา 15:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายเป็นพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลและในปีพุทธศักราช2564การพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายกำหนดเริ่มพระราชพิธีในวันอาทิตย์ขึ้น6ค่ำเดือนยี่ตรงกับวันที่20ธันวาคม2563ถึงวันจันทร์แรม6ค่ำเดือนยี่ตรงกับวันที่4มกราคม2564รวมเป็นระยะเวลา15วัน